สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์โดยอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะร็อบบิชเราะห์ลีซะดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตะมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติในการติดตามรับชมรับฟังรายการของผมนะครับซึ่งเป็นรายการที่เรานั้นจะทำการพูดคุยกันในเรื่องราวของอะกีดะห์ในเรื่องราวของหลักความเชื่อนั่นเองซึ่งพี่น้องครับในตอนที่แล้วนะครับเรานั้นได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวนะครับของนรกนะครับและเรื่องราวของสีหน้านะครับของบุคคลผู้ที่ได้รับการแจ้งข่าวนะครับว่าคือชาวนรกนั่นเองนะครับในอายะแรกนะครับขออนุญาตทบทวนให้กับพี่น้องนั้นได้รับทราบนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าวะยอมันกิยามะติวะยอมันกิยามะติตะรัลละซีนะกะซะบูอะลัลลอฮิวุจูฮุฮุมมุซัวะดะและในวันกิยามะห์พวกเจ้านั้นจะได้เห็นบรรดาผู้ที่ทำการกล่าวเท็จต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าใบหน้าของพวกเขาเหล่านั้นมีความหมองคล้ำนี่ครับคือสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับได้แสดงออกถึงสีหน้าโดยทันทีนะครับเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้รับรู้นะครับว่าพวกเขานั้นมีชื่ออยู่ในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออีกหนึ่งอายะห์นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะวูจูฮุยาวมาอิซินอะลัยฮากอบะละและบรรดาใบหน้าในวันนั้นนะครับก็จะมีฝุ่นจับนะครับหมายถึงอาการเคร่งเครียดนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งตะฮากูฮากอตะรอความหม่นหมองจะปกคลุมบนใบหน้าเหล่านั้นอูลาอิกะฮูมุลกะฟารอตุลฟะจารเพราะชนเหล่านี้คือบรรดาบุคคลผู้ที่ทำการปฏิเสธศรัทธานะครับคือบรรดาบุคคลผู้ที่ทำการประพฤติชั่วนั่นเองวันนี้นะครับบรรดากาเฟรนะครับหรือบรรดาบุคคลผู้ที่ทำการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาเหล่านั้นครับอาจจะมีความสุขนะครับอยู่กับความผิดที่พวกเขาเหล่านั้นได้กระทำนะครับทั้งการผิดประเวณีนะครับการกระทำในเรื่องราวของเรื่องราวมกอนาจารพวกเขาเหล่านั้นครับอาจจะมีความสุขนะครับกับการกระทำของพวกเขาที่มันเกิดขึ้นบนหน้าดุนยาแต่พี่น้องครับสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาสำหรับบรรดาบุคคลนะครับที่ปฏิญาณยืนยันว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พวกเขาเหล่านั้นครับจะต้องไม่สนใจนะครับต่อการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะให้ได้มานะครับซึ่งความสุขอันชั่วคราวพวกเขาเหล่านั้นจะต้องไม่สนใจความสุขอันชั่วคราวที่มันมีความเพลิดเพลินอยู่บนหน้าดุนยาแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่บรรดาผู้ศรัทธานั้นจะต้องสนใจและเอาใจใส่นั่นก็คือความสุขสำราญนะครับอย่างนิจนิรันดร์ในโลกหน้านั่นเองนะครับดังนั้นครับหากเราคิดได้เช่นนี้นะครับเรานั้นก็จะ เรียกได้ว่าเรานั้นก็จะไม่มีการทะเลาะวิวาทกันนะครับเรานั้นก็จะไม่มีความโศกเศร้าเสียใจนะครับเรานั้นก็จะไม่มีการแข่งแย่งชิงดีอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือความสุขบนหน้าดุนยาเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับดังนั้นใครก็ตามนะครับที่ปรารถนาที่จะมีความสุขนะครับอย่างนิจนิรันดร์ในโลกหน้าดังนั้นเขาจงนะครับกระทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงห้ามพี่น้องครับอีกหนึ่งอายะห์นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าวะวูจูฮุยาวมาอิซินบาซิรอนะครับและในวันนั้นมี
บรรดาใบหน้าที่จะเศร้าสลดตะซุนนุอัยยุฟอาลาบิฮาฟากิรอมันคิดว่าความหายนะอันใหญ่หลวงกำลังที่จะเกิดขึ้นกับมันพี่น้องครับพี่น้องลองนึกสภาพดูนะครับว่าหากพรุ่งนี้เรานั้นได้รับการแจ้งข่าวจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าเรานั้นจะต้องจบชีวิตลงใบหน้าของเรานี่คงจะเคร่งเครียดไปทั้งวันนะครับใบหน้าของเรานี่จะเศร้าสลดหม่นหมองไปทั้งวันแต่นี่นะครับสิ่งดังกล่าวนี้มันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่มีอยู่บนหน้าดุนยามันเทียบไม่ได้เลยกับการทดสอบต่างๆที่มีปรากฏอยู่บนหน้าดุนยาเพราะพวกเขาเหล่านั้นครับได้รับการแจ้งข่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นชาวนรกดังนั้นใบหน้าของพวกเขาจึงแสดงออกซึ่งความเศร้าสลดนะครับเพราะพวกเขานั้นรู้ดีนะครับว่าอีกไม่นานความหายนะมันจะเกิดขึ้นกับพวกเขานั่นเองหรือที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวูยูฮุยยอมาอิซินคอชีอะในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่ต่ำต้อยอามิลาตุนนาซิบะใบหน้าที่ทำงานหนักนะครับระทมใจตัสลานารอนฮามียะเข้าไปเผาไหม้ในไฟอันร้อนแรงนะครับอีกหนึ่งอายะนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าตัลฟะฮูวูยูฮะฮูมุนนารุวะฮุมฟีฮากาลิฮูนนะครับไฟนรกนะครับจะเผาไหม้ใบหน้าของพวกเขาและพวกเขานั้นจะมีใบหน้าที่บูดเบี้ยวอยู่ในนรกในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับมันหมายถึงนะครับความร้อนแรงของไฟนรกวันนี้พี่น้องลองนึกดูง่ายๆนะครับว่าพี่น้องลองนำพลาสติกนะครับหรือขวดน้ำพลาสติกเนี่ยแหละนะพี่น้องไปโยนเข้ากองไฟนะครับพี่น้องจะค่อยๆเห็นมันบูดเบี้ยวผิดรูปทรงหลอมละลายไปในวันนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับใครก็ตามนะครับที่ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โยนลงสู่นรกเมื่อโดนความร้อนนะครับใบหน้าของพวกเขานั้นก็จะบูดเบี้ยวนะครับใบหน้าของพวกเขานั้นก็เรียกได้ว่าจะผิดรูปผิดทรงนั่นเองดังนั้นครับพี่น้องขอดุอานะครับมันพยายามขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการขอเอาไว้ก่อนที่จะให้สลามนะครับในตะชาฮุดครั้งสุดท้ายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอว่าอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมนะครับโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นะครับได้ทรงปกป้องฉันให้พ้นจากการลงโทษในนรกยะฮันนัมนั่นเองนี่คือดุอานะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขออยู่เสมออัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอาซาบินกอบรีวะมินฟิตนะติลมะฮยาวันมะมาติวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลนะครับอันนี้คือดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำการขออยู่เสมอพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าวะอินนะจะฮันนะละมาอิดูฮุมอัจมาอีนและแท้จริงนรกยะฮันนัมนั้นแน่นอนคือสัญญาของพวกเขาทั้งหลายหมายถึงบรรดากาเฟรบรรดามุชริกนะครับบรรดามุนาฟิกนะครับผมละฮาซับอาตุอับวาบิลลิกุลลิบาบิมินฮุมยุสอุมมักซูมนะครับซึ่งสำหรับนรกนั้นจะมีอยู่7ประตูด้วยกันนะครับและทุกๆประตูนั้นจะมีส่วนที่ถูกจัดเอาไว้แล้วนะครับนี่คือประตูนะครับของนรกนะครับประตูของนรกนี่มีอยู่7ประตูตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสนะครับว่าอินนาฮาอะลัยฮิมมุศอดะแท้จริงมันจะลุกไหม้คลุมบนพวกเขาอย่างมิชิดฟีอามาดิมมูมัดดาดาอยู่ในสภาพของเสาที่สูงชะลูดนะครับคือในวันนั้นครับพี่น้องนรกมี7ประตูก็จริงนะครับแต่ประตูดังกล่าวนี้นะครับไม่สามารถที่จะมีใครนะครับหรือผู้ใดที่จะทำการหลบหนีออกจากประตูดังกล่าวได้
ยกเว้นแต่บุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นได้ทรงอนุมัตินั่นเองคือพี่น้องหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าวันนี้มีประตูหนีไฟมีประตูฉุกเฉินมีประตูอย่างนั้นมีประตูอย่างนี้ฉันนั้นสามารถหนีออกจากอาคารหนีออกจากห้องได้นะครับแต่ในวันนั้นครับพี่น้องไม่ว่าประตูนรกนะครับถึงแม้ว่าประตูนรกจะมี7บานก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่า7บานนี้จะให้ใครเข้าใครออกได้ตามอำเภอใจนะครับเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้นะครับว่าในวันนั้นนะครับไฟนรกนั้นมันจะปกคลุมนะครับบนตัวของพวกเขานี่อย่างมิดชิดเลยนะครับอยู่ในสภาพของเสาที่สูงชะลูดพี่น้องลองนึกสภาพดูง่ายๆนะครับว่าใครก็ตามที่อาจจะเคยประสบนะครับกับเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับไฟไหม้บ้านนะครับเวลาที่เราได้ไอความร้อนอ่ะพี่น้องไม่ต้องแค่ไม่ต้องปกคลุมร่างกายของเรานะไม่ต้องเป็นกองไฟที่มันครอบบ้านของเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแค่เราอยู่ใกล้ๆกองไฟนะครับแล้วเรานั้นสัมผัสได้ถึงไอร้อนของมันเรายังรู้สึกทรมานเลยพี่น้องแต่ในวันกิยามะห์นะครับไฟของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะคุมมิดศีรษะของพวกเราศีรษะของบรรดากาเฟรทั้งหลายศีรษะของบรรดาบุคคลผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสัญญาเอาไว้ซึ่งนรกกับพวกเขาพี่น้องลองนึกถึงสภาพนะครับว่ามันจะร้อนระอุและมีความทรมานขนาดไหนวันหรือวันนี้นะครับใครนะครับที่เคยโดนไฟไหม้นะครับเพียงแค่เล็กน้อยนะครับหรือน้ำร้อนลวกพี่น้องยังรู้สึกทรมานเลยแต่ในวันนั้นครับพี่น้องเรียกได้ว่าเป็นการลงโทษที่แสนสาหัสเป็นอย่างยิ่งนะครับเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่มีอยู่บนหน้าดุนยานั่นเองนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับว่าวะบุริซาตินยาฮีมุลินกอวีนและนรกนั้นจะถูกเปิดเผยให้เห็นแก่บรรดาผู้ที่หลงผิดคิดชั่วนะครับอัลลอฮฺได้กล่าวต่อนะครับในอีกหนึ่งซูเราะห์นะครับกัลลาอิซาดุกะตินอัรดุดักกันดักกะหามิได้เมื่อแผ่นดินนั้นได้ถูกทำให้สั่นสะเทือนจนกลายเป็นผุยผงวะจาอัรบุกะวันมะลากุซอฟฟันซอฟฟาและพระผู้อภิบาลของเจ้าได้มาพร้อมกับมลาอิกะฮ์ที่ตั้งเป็นแถวๆนะครับวะยีอายามาอีซิมบิญะฮันนัมและวันนั้นนรกญะฮันนัมจะถูกนำมาให้ปรากฏนะครับยามาอีซียะตะซักกะรุนอินซานวะอันนาละฮุซิกรอในวันนั้นมนุษย์นั้นก็จะทำการลำลึกนึกขึ้นได้นะครับแต่การลำลึกนึกขึ้นได้ของพวกเขานั้นจะมีผลอันใดแก่พวกเขากระนั้นหรือนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตั้งคำถามเอาไว้ซึ่งพระองค์นั้นไม่ทรงต้องการคำตอบเป็นการถามนะครับเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นได้คิดนะครับว่ากว่าจะรู้ตัวอีกทีในวันแห่งการตอบแทนพอนึกขึ้นได้มันก็สายไปเสียแล้วนะครับการแก้ตัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีโอกาสให้เรานั้นได้แก้ตัวนะครับเมื่อใดก็ตามที่ตรายสั่งนั้นได้ถูกเป่าขึ้นเรานั้นจะรู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งเรานั้นจะคิดได้นะครับว่าวันนี้รุ่งนี้ฉันน่าจะทำการละหมาดรุ่งนี้ฉันน่าจะทำการซะดะกอฉันจะทำการถือศีลอดฉันจะทำในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้และเอาห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามแต่พี่น้องครับคำที่เรานั้นนึกคิดบอกกับตัวของเราเองในจิตใจของเรานะครับหรือบอกกับตัวของเราเองนะครับที่ร้องตะโกนออกมามันก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยนะครับดังนั้นสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เขานั้นจะต้องนึกคิดอยู่เสมอนะครับเขานั้นจะต้องนึกคิดถึงความตายนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้เรานั้นได้นึกถึงความตายอยู่เสมอเพราะการนึกถึงความตายนี่แหละครับพี่น้องมันจะลดอาการตายด้านของหัวใจของพวกเรานะครับและมันจะทำให้อิบาดะห์ของพวกเรานั้นได้ออกมาอย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ผมนั้นมักจะพูดเสมอนะครับว่าวันนี้ใครก็ตามที่มีความเกียจคร้านในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิธีการง่ายๆครับพี่น้องให้เรานั้นได้ลำลึกนึกนะครับว่า
อีกไม่กี่ชั่วโมงเรานั้นจะต้องตายอีกไม่กี่ชั่วโมงเรานั้นอาจจะต้องตายเมื่อเรานึกเช่นนี้นะครับเรานั้นจะทำอามันอิบาดะห์อย่างประณีตอย่างเอาใจใส่อย่างบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกได้ว่ายืนละหมาดกันนี่ไม่มีพักเลยนะครับอยากที่จะให้เรานั้นได้นึกคิดเช่นนี้นั่นเองเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับพี่น้องมันจะเป็นประโยชน์กับตัวของพวกเราเองในวันแห่งการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับซึ่งมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับรอฎิยัลลอฮุอันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการกล่าวนะครับว่าในวันพิพากษาจะมี 70,000 บังเหียนถูกผูกเชือกนำมายังนรกยะฮันนัมและทุกๆบังเหียนนั้นจะมีมาลาอิกะฮ์ 70,000 ท่านที่มาฉุดลากมันนะครับทุกๆบังเหียนนะครับจะมีมาลาอิกะฮ์ถึง 70,000 ท่านที่จะมาฉุดลากแล้วพี่น้องลองนึกดูนะครับว่ามาลาอิกะฮ์บางท่านนี่มีเป็นพันๆปีกนะครับมีเป็นร้อยเป็นพันปีกเรานั้นจะเอาอะไรนะครับไปฉุดลังไปยื้อกับสิ่งที่มาลาอิกะฮ์นะครับได้ทำการลากเราไม่มีทางนะครับดังนั้นนะครับวันนั้นใครก็ตามที่ไม่อยากที่จะถูกมาลาอิกะฮ์ฉุดลากนะครับฉุดดึงนะครับดังนั้นนะครับเอาใจใส่ต่อการมีชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาเอาใจใส่ต่อการทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนหน้าดุนยาและท้ายที่สุดครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนกับสิ่งที่เขาเหล่านั้นได้ทุ่มเทได้ภาคเพียรเอาไว้บนดุนยานั่นเองพี่น้องครับสำหรับการบรรยายนะครับในตอนดังกล่าวนี้คงจะต้องกล่าวจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในตอนหน้าวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์